ประมาณ 13:00 น.เป็นต้นไปนะครับวันนี้ทางคณะสงฆ์วัดบูรพาซึ่งพระเดชพระคุณได้เมตตามาเป็นรูปที่1นะครับหรือมาเป็นประธานนำในการประกอบ
พิธีห่วงเจริญชัยมงคลคาถาธรรมสุธีเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมยุทธเจ้าวาดวัดศรีอุบลรัตนารามพระอารหลวงนะครับรูปที่3ท่านพระครูจีรปัญญาพรเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบธรรมยุทธเจ้าวาดวัดแสนสำราญรูปที่6ท่านพระครูในพิธีถวายอนุสรณ์สถานที่ประชุมเพลิงพระครูวิเวกพุทธกิจหลวงปู่เสากันตะสีโลในวันนี้นะครับในส่วนประธานสงฆ์ในพื้นที่นะครับอุบลราชธานีผู้ซึ่งจะรับการมอบถวายอนุสรณ์สถานนะครับพระเดชพระคุณพระวชิรกิจโกศลรองดังนั้นผู้มีเกียรติทุกท่านก็สามารถดูรายชื่อของท่านเบื้องต้นก่อนได้นะครับเพราะว่าทางคณะกรรมการนะครับได้จัดที่นั่งตามลำดับรายนะครับในนามคณะสงฆ์นะครับในนามคณะกรรมการยกตัวอย่างเช่นสายตรงนะครับดีประกระทรวงการคลังคุณสศิธรจันทรสมบูรณ์คุณสุขุมบลสิริยานะครับคุณรัศรีสุวรรณวงศ์พรคุณไพโรจน์ตั้งรู้ภักดีธรรมคุณสิริลักษณ์แสงอิรันคุณสุกัญญาเดชจิรธรรมคุณภูกิจกรนกบินนะครับคุณสานิตานกบินในส่วนของผู้มีเกียรตินะครับที่ทางวัดบุรพาได้เชิญมาร่วมในพิธีโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีท่านมงคลจุลท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีท่านแพทย์หญิงพึ่งเนตรสิริยิรันนะครับท่านนายแพทย์ชัยยันคอนโทนนะครับพศวัดไหลพรถึงวัดบุรพาแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีจริงนะครับต่อไปเชิญทุกท่านได้นั่งนะที่นั่งรับรองนะครับซึ่งในห้วงนั้นนะครับท่านได้ปีกตัวปีกวิเวกนะครับมานั่งปฏิบัติธรรมกรรมฐานณสถานที่แห่งนี้อยู่เป็นประจำนะครับเดิมที่แห่งนี้นั้นเป็นป่าไม้สูงเสงนะป่าไม้โป่งนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของวัดเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดนะครับขณะนั้นนะครับทราบว่าหลวงปู่สาครับขออนุญาตอ่านรายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์นะครับ10รูปได้ประจำหน้าอสงฆ์ลำดับที่1พระเดชพระคุณพระเทพราชาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าวาดวัดมณีวนารามลำดับที่2พระเดชพระคุณพระราชธรรมสุธีเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมยุทธเจ้าวาดวัดศรีอุบลรัตนารามพระอารามหลวงนะครับลำดับที่3พระเดชพระคุณพระวิบูลธรรมาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเคืองในธรรมยุทธเจ้าวาดวัดสุปัตตนารามวรวิหารลำดับที่4พระครูโกศลวิหารและเจ้าคณะอำเภอเคืองในธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าหัวดอนขอกราบนิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์ทั้ง10รูปตามที่กระผมได้อ่านรายนามไปแล้วนั้นได้ประจำณอาสงขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับผมแยกก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปทำพิธีนะครับ